วันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ้าหนึ่งค่ะมีตำนานมากว่า30ปีที่ฝั่งท่าฉลอมนะคะสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษร้านนี้จะอร่อยเด็ดแค่ไหนติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะวันนี้ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยอร่อยฝั่งท่าฉลอมกันค่ะเพราะมีเบาะแสจากชาวท่าฉลอมแจ้งมาว่ามีก๋วยเตี๋ยวหลอดอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยเด็ดดวงมากๆนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊ดาวท่าฉลอมที่มีตำนานมากว่า30ปีมีเจ๊ดาวกนกนุชลาภสิทธิพรชัยเป็นเจ้าของร้านและสืบทอดอาชีพสูตรการทำมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษร้านนี้ตั้งอยู่ฝั่งท่าฉลอมริมถนนสุทธิวาทวิถีติดกับโลตัสเอสเพสเปิดวันอังคารพุธพฤหัสตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งส่วนวันเสาร์จะไปขายที่ตลาดนัดวัดช่องลมนอกจากก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วร้านนี้เขายังมีข้าวเกียบปากหม้อข้าวเกียบอ่อนและสาคูซึ่งเมนูทุกอย่างเจ๊ดาวใช้ของดีมีคุณภาพสดใหม่ทุกวันส่วนวัตถุดิบที่ใช้ทำทุกอย่างเจ๊ดาวทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแป้งก็ใช้แป้งสดที่โม่เองเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดก็ผัดใหม่ทุกวันถั่วลิสงที่ใช้ทำข้าวเกียบปากหม้อก็คั่วเองทำเองกระเทียมเจียวก็เจียวเองไม่ซื้อแบบสำเร็จเรียกได้ว่าเจ๊ดาวพิถีพิถันก่อนถึงผู้บริโภคส่วนรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่อร่อยก็คงไม่ได้เป็นตำนานมาได้นานถึงขนาดนี้ก็ของเราสดทุกอย่างเราต้องโม่แป้งเองอย่างของทำทุกวันไม่มีค้างกระเทียมเจียวทุกวันไม่มีค้างทุกอย่างเลยสดหมดผักเผือกต้องมีแต่ของดีๆทุกอย่างลูกค้าเยอะมาจากไกลๆอ่ะมันมีคนสั่งออกร้านมั่งแล้วก็ขายตามต่างๆแบบเนี้ยตามบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นสั่งไปแล้วไปส่งให้เขาบอกว่าอร่อยมากๆเขาบอกว่าอร่อยมากๆไม่เคยเจอที่ไหนอร่อยแบบนี้แล้วเขาอย่างเงี้ยเขาว่าติดใจของเรานะเขาติดตามตลอดเวลาไปที่ไหนเขาติดตามเราก๋วยเตี๋ยวหลอดข้าวเกรียบปากหม้อใจดาวขายกล่องละ30บาทส่วนข้าวเกรียบอ่อนขายกล่องละ25บาททุกวันที่ขายจะมีลูกค้ามาคอยซื้อและโทรศัพท์มาสั่งจนใจดาวแทบไม่ได้หยุดทำบางครั้งทำไม่ทันจนลูกค้าต้องมาช่วยตักก็มีค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะทานประจำอ๋อเครื่องเขาเยอะแล้วก็น้ำจิ้มเขาอร่อยค่ะเส้นนุ่มอ๋อนานเนี่ยแต่เขาเล็กๆแต่งรุ่นแม่เขาน่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอ๋อยอดเยี่ยมน่ะอร่อยยังไงใช่ได้อร่อยเรียกว่าต้องกินที่อื่นไม่เหมือนที่ไหนก็ไม่เหมือนก็บ่อยอ่ะเอาไปขายมหาชัยด้วยค่ะเอาไปเผยแพร่ค่ะกินบ่อยกินรู้จักกันมานานแล้วเหมือนญาติญาติกันสนิทกันอร่อยเครื่องเขาไม่เหมือนใครนะไปกินที่อื่นก็ไม่เป็นอย่างนี้เอาไปขายมหาชัยลูกค้าก็ชอบมากก็บอกอร่อยก็ให้เอามาขายอีกเพราะเขาไม่มีคนไปเดินเราไปเดินขายให้เขาทุกอย่างเลยชอบกินทุกอย่างเลยเนี่ยเอาไปขายทุกอย่างเลยอร่อยหมดทุกอย่างลูกค้าก็ล่ำล้อจะกินกันข้างโลตัสท่าฉลอมเอ็กเพรสวันจ้าวันอังคารวันพุธพฤหัส3วันแล้วก็ต่อได้วัน7โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งต่อได้วันเสาร์ทั้งวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันเสาร์นะวันเสาร์ช่องลมนะตั้งแต่10โมงเช้าวันเสาร์นะถึงเย็น6โมงเย็นจ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊ดาวท่าฉลอมเป็นอีกหนึ่งความอร่อยระดับตำนานรอให้คุณผู้ชมได้มาลิ้มลองกันถ้าหากต้องการติดต่อก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊ดาวไปออกงานหรือโทรสั่งล่วงหน้าได้ที่0846346936ค่ะพักลิศธนโรธถ่ายภาพกัญญารับเป็นสากลทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน